เฮ้ยจอทัชสกรีนด้วยเหรอเราจะสามารถซูมภาพเข้ามาได้ครับนี่ฮะเฮ้ยอันนี้ดีฮะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ housing นะครับกับน้ำได้ลึก30เมตรนะครับรายละเอียดของภาพแสงต่างๆถือว่าดีมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B review ครับอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้ววันนี้กลับมาอีกแล้วกับการรีวิว action camera แต่ตัวนี้ราคาถูกมากอยากแนะนำเลยกับ NanoTechหลายคนถามผมครับว่าเอ้าทำไมรีวิวเนี่ยไม่ค่อยบอกราคาก็อยากจะบอกว่าเวลาซื้อของมาแล้วผ่านไปสักระยะเวลานึงนะครับกว่าจะหยิบมารีวิวบางทีใช้เวลาเยอะครับราคามันก็มีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างตัวนี้นะอันนี้ให้ดูที่กล่องเลยนะครับว่าที่กล่องเนี่ยเขาเขียนว่า1,900นะแต่ว่าพอมาเจอโปรโมชั่นนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะเนี่ยเป็นไงราคาเหลือ1,299ถ้าผมรีวิวแล้วบอกราคา1,900ก็แน่นอนสิครับผมก็โดนด่าเละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากรู้ราคาหน้าปัจจุบันและอยากได้ของที่ผมรีวิวนะครับกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเรามาแกะกล่องกันเลยของที่เขาให้มานะครับก็มีอัคเซสซอรี่ต่างๆนะครับก็เรียกว่าเยอะแล้วกันนะครับผมถือว่าครบนะเป็นอย่างหนึ่งที่หลายคนต้องบ่นแน่ๆนะครับสำหรับตัว Action Camera ตัวนี้ครับเพราะว่าเขามี housing กันน้ำมาให้ครับแต่ไม่มี housing ธรรมดามาให้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็มีมาครบนะครับรวมถึงสายชาร์จแล้วก็รีโมทตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ housing นะครับกับน้ำได้ลึก30เมตรนะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับวัสดุจริงๆค่อนข้างดีเลยนะผมรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักที่ใช้ได้เลยนะครับไม่ดูแบบเหมือนเป็นของจีนเบาของแข็งของแข็งนะด้านหน้านะครับมีไลฟ์คาร์บอนเคฟลาร์นะครับตัวนี้เป็นตัวอัลตร้า HD นะครับถ่ายได้ 4K มีหน้าจอนะครับด้านหน้านะครับก็คือแสดงสัญลักษณ์ต่างๆบอกฟังก์ชันนะแล้วมีลำโพงด้านข้างในตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต่อไมค์ไม่ได้นะครับมีช่องเสียบ TF การ์ดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบชาร์จนะครับจากตัวในกล้องได้เลยมีปุ่มปิดอยู่ด้านบนนะครับมีปุ่มกดฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีปุ่มกดเลือกฟังก์ชันนะครับอยู่ด้านข้างนะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเลนส์แอคชั่นแคมเมร่านะครับประมาณ170องศานะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์ของโซนี่ด้วยนะเฮ้ยราคานี้ได้เลนส์กับเซ็นเซอร์โซนี่จริงๆหรอตัวกล้องนะครับรองรับการ์ดแบบ micro SD หรือว่า TF การ์ดขนาดสูงสุดนะครับ32กิกนะครับผมแนะนำให้เป็นการ์ด 10U1 นะเพื่อการทำงานนะครับจะได้ลื่นไหลอ่ะมาดูแบตเตอรี่สักหน่อยนึงตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาด900มิลลิแอมป์อาวเวอร์นะครับเขาบอกว่าสามารถถ่ายต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นตัว HD นะครับ 1080p เนี่ยต่อเนื่องได้90นาทีครับอ่ะเราลองมาเปิดเครื่องดูสักหน่อยนะครับอันนี้ผมชาร์จไปด้วยนะเพราะว่าแบตที่ให้มาเนี่ยมันไม่เต็มนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายไฟชาร์จไปได้นะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับก็เมนูเป็นภาษาไทยนะครับเอ้าจอเป็นทัชสกรีนด้วยนะครับราคานี้จอเป็นทัชสกรีนนี่โอ้คุ้มมากๆครับความละเอียดหน้าจอนะครับได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30 เฟรมเรทนะครับแล้วก็แต่ปกติที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ที่ HD นะครับ30 เฟรมเรทก็เพียงพอกับการใช้งานแล้วส่วนถ้าเป็น HD ธรรมดานะครับถ่ายได้สูงสุดถึง90 เฟรมเรทนะครับสำหรับคนที่ต้องการไปดึงสโลโมชั่นแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้นะอื่นๆครับก็มีตั้งค่าฟังก์ชันบันทึกเสียงนะครับตั้งเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเซฟหน้าจอนะครับไว้บาลานซ์ก็ปรับได้อัตโนมัตินะครับตั้งหมุนภาพอัตโนมัติสามารถตั้งโหมดขับขี่ได้นะครับมีฟังก์ชันภาษาไทยหมดเลยอ่ะผมเอาวอเตอร์มาร์กออกก่อนนะฮะและเข้ามาครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องฟอร์แมตการ์ดเก่าก่อนนะครับเพื่อหลายคนนะครับเวลาซื้อกล้องแอคชั่นแคมเมร่าไปแล้วเนี่ยไม่ยอมทำการฟอร์แมตการ์ดแล้วก็ใช้เลยนะครับมันก็จะมีปัญหาว่าไฟล์ภาพใช้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับเราสามารถเข้าไปนะครับกดเลือกใช้ได้แบบง่ายๆโหมดบันทึกแบบปกติโหมดบันทึกแบบลูปนะครับโหมดไทม์แลปส์นะครับแล้วก็ชาคืออะไรสโลโมชั่นอะไรแบบนี้ป่ะไม่แน่ใจนะครับอันนี้รวมถึงการตั้งเวลานะครับโหมดการขับขี่รถยนต์นะครับการถ่ายภาพแบบ snap หลายๆภาพทีเดียวนะครับแล้วก็การถ่ายภาพแบบปกติครับแล้วก็สำหรับกล้องตัวนี้นะครับมีปุ่มซูมอินซูมเอาด้วยนะครับโดยการกดปุ่มขึ้นด้านข้างนะครับเราจะสามารถซูมภาพเข้ามาได้ครับนี่ฮะเฮ้ยอันนี้ดีฮะโหตอนแรกคิดว่าไม่สามารถปรับมุมมองเลนได้แล้วก็เวลาซูมออกกดปุ่มล่างโอ้ซูมได้ด้วยเมื่อเรากดถ่ายนะครับกล้องจะทำการบันทึกวิดีโอครับโดยตัวเลขตรงนี้จะเดินนะครับเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังบันทึกวิดีโออยู่นะครับโอเคฟังก์ชันหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพจากกล้องตัวนี้นะครับ M31 นะครับแอบมีแสงแบบจัดๆเลยนะ
นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสียงก็จะเป็นเสียงจากในกล้องเลยนะครับเข้ามาในที่ร่มนิดนึงนะครับภาพก็จะประมาณนี้อันนี้เดินไปพูดไปครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ระบบการสั่นเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จะบอกว่าหลังกล้องนี่คือแบบดูภาพมันแปลกๆนะส่งเพี้ยนๆไงก็ไม่รู้ดูครับสำหรับคนที่ว่าจะเอาไปติดรถหรือติดหมวกกันน็อกนะครับว่าได้ไหมครับผมลองเอามาติดวางไว้หน้ารถของผมดูนะครับว่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่างนะครับขณะที่เราขับขี่รถยนต์ลองในที่แสงน้อยบ้างครับในที่แสงน้อยก็ถือว่าชัดใช้ได้พอสมควรนะลองถ่ายภาพมาดูแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับก็ลองมาดูภาพหลังกล้องนะครับสังเกตว่าภาพที่ถ่ายมาลงหลังกล้องนะอาจจะให้ดูนะครับมันดูจากหลังกล้องแล้วเนี่ยมันดูเพี้ยนๆเยอะนะครับมันดูเบียดบิดเบี้ยวครับส่วนลำโพงที่ให้เสียงออกมานะครับถ้าลำโพงที่ติดอยู่กับตัวกล้องนะจะบอกว่าเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับหลังจากที่ผมลองพยายามเชื่อมต่อดูสักพักนะครับก็รู้แล้วครับว่าตัวเฟิร์มแวร์นะครับไม่รองรับ iPhone นะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องรอผู้ผลิตเขาอัปเดตนิดนึงนะครับส่วนเพื่อนๆที่ใช้ Android นะครับก็คิดว่าน่าจะเชื่อมต่อได้แล้วนะแต่เอาเป็นว่าในวิดีโอนี้นะครับผมเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเชื่อมต่อได้แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะทีเนี้ยเราอยากดูไฟล์ภาพจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไฟล์ภาพไปอัพโหลดลงคอมพิวเตอร์ดีกว่าครับคือเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเอาไฟล์เนี่ยขึ้นมาเปิดในคอมพิวเตอร์ได้ครับซึ่งนี่ฮะก็คือไฟล์ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับโอ้ไฟล์ภาพถือว่าดีมากครับคมชัดมากจริงๆนะใช้ได้เลยนะก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับคนที่อยากได้นะครับก็สั่งได้เลยนะครับจากลิงก์ที่ใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคุณภาพก็อย่างที่เห็นนะครับคือสำหรับผมนะภาพถือว่าใช้ได้ครับตัวแมทเทียลต่างๆของที่ให้มาก็ถือว่าใช้ได้นะเมื่อเทียบกับราคาพันกว่าบาทสำหรับข้อเสียสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปติดหมวกนะครับการตัวกันสั่นอาจจะทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับที่เข้ามานะก็ไมค์ต่างๆนะครับลำโพงต่างๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงดีเลย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เหมาะกับการถ่ายวิดีโอแล้วนำภาพไปใช้นะครับเพื่อตัดต่ออีกทีนึงนะครับสำหรับคนที่เอาไปทำงานเกี่ยวกับพวกยูทูบเบอร์หรืองานตัดต่อนะครับถือว่าโอเคเลยนะก็อย่างที่บอกครับไฟล์ภาพคมมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือการเปิดเครื่องไว้นานๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้ตัวเครื่องค่อนข้างจะร้อนเร็วนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่เอาไปถ่ายใต้น้ำไปดำน้ำนะครับก็อาจจะมีอาการของการเป็นฝ้าบ้างนะเราก็สามารถใส่แผ่นดูดความชื้นนะครับไว้ในตัวเครื่องนะครับสำหรับการเชื่อมต่อนะอย่างที่ทำให้ดูนะว่า iPhone ของผมไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรออัปเดตจากผู้ผลิตต่อไปนะครับและเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์แล้วก็ไปติดตามนะครับความรู้1นาทีทุกวันเลยนะครับใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย